ครับวันนี้พวกเรานะจะมาทำที่รับเล็บแมวจากกล่องกระดาษนะครับใช่ค่ะเนื่องจากว่าอันเก่าเนี่ยพี่ข้างบ้านเขามาฝากนะครับก็เริ่มไปหมดแล้วน้องฟิลดูดิเห็นไหมยับเยินแล้วนะครับเขาขวนกันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะใช่ก็รู้สึกว่ามันเป็นขุยหมดแล้วเห็นปะใช่มันแบบเป็นกระดาษไงมันก็ต้องแบบว่าพังง่ายนิดนึงเท่าที่ดูเนี่ยทำไม่ยากเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะทำใหม่ให้กับน้องแมวของเรานะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะทำกี่อันอันเดียวอันเดียวแต่ใหญ่หน่อยเพราะว่าอันนี้ดูแล้วแบบดูดิขึ้นไปนั่งปุ๊บควรแค่ลาเต้เอาขาทั้ง4ข้างเขาอะลงไปคือเต็มแล้วนะใช่งั้นเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้แหละแต่ให้ใหญ่กว่านี้ใช่แต่ถ้าเกิดทำแบบนี้มันง่ายไปพี่ฟิล์มมันแค่แบบสี่เหลี่ยมเป็นกล่องเล็กๆไม่เอาเราก็จะทำเป็นแบบเป็นคลื่นไหมเป็นคลื่นน้ำทะเลฟืดฟืดเป็นเวฟแล้วเดี๋ยวทำให้มันกว้างสักเท่าไหร่ดีสักฟุตนึงเท่าตัวจีจีเฮ้ยเอาขนาดนี้เลยไหมนี่กำลังน่ารักได้ไซส์เท่าอันนี้นะเป็นที่ลองตัดนะใช่ครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าวิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนนะเผื่อน้องๆที่ดูอยู่เผื่อน้องๆที่เป็นทาสแมวนะครับอยากจะทำกันบ้างบางทีแบบเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อทุกอย่างถูกไหมใช่ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าการทำที่รับเล็บแมวจากกล่องกระดาษจะทำยากง่ายขนาดไหนนะครับวัสดุในการทำวันนี้ไม่ได้มากมายเลยนะครับหนึ่งก็จะมีเป็นปากกาเอาไว้ล่างใช่มีคัตเตอร์หรือกรรไกรนะครับแล้วก็ไม้บรรทัดที่รองตัดแล้วก็ที่สำคัญเลยครับไม่ได้กล่องกระดาษกองอยู่โน่นเต็มเลยใช่เดี๋ยวเราจะมาตัดกันข้างล่างนะคะเพราะมันเยอะนิดนึงครับผมงั้นเราจะทำในรูปแบบไหนพี่ฟิล์มเห็นพี่ฟิล์มมีปริ้นมาอยู่นะครับแบบนี้ไหมอันนี้แหละอันไหนดีจีจี้อันนี้เป็นเวฟพี่พ่อบอกที่แบบเป็นคลื่นน้ำประมาณนี้อันนี้เราไปดึงรูปออกมานะครับเพื่อจะมาทำแบบอย่างนะครับผมมีน้องปลาด้วยจีจี้ฟิลแบบกำลังขย้ำปลาจีจี้เอาแบบไหนดีแบบไหนงั้นเดี๋ยวเราทำเป็นเวฟดีกว่าเวฟเพราะว่าเวลาเขาขึ้นไปยืนเนี่ยมันอาจจะแบบนะเราก็ไม่รู้นะแต่มีความรู้สึกเอ้ยนะทำอ่ะนี่จีจี้เอาอันนี้เอาเป็นเวฟใช่ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับส่วนบนโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ตอนประกอบส่วนตัดเดี๋ยวเราขอไปนั่งตัดข้างล่างแล้วกันนะครับได้ค่ะป้ายเลยอ๋อพ่อว่าเอาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเอ็กซ์เซมเบิลนี่เห็นไหมอาจจะงงๆหน่อยมันคืออะไรไม่รู้ถ้ามีพาร์ติเคิลอันนี้เป็นภูเขาแบบใช่เราก็จะเอาอย่างเงี้ยอ่ะสมมติเอานี้มาใช่ไหมพี่ฟิล์มเราก็จะแปะไว้อย่างนี้แล้วเขาก็จะเริ่มหนาเดี๋ยวตอนนี้นะครับให้พี่ฟิล์มไปล่างก่อนแล้วพ่อก็จะนั่งตัดนะครับแล้วเดี๋ยวตอนประกอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าจะยากง่ายขนาดไหนนะครับผมประกอบว่าง่ายแต่ตอนตัดยากใช่ไม่ใช้เวลานะโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันค่ะก็ได้แค่ไม่กี่แผ่นเองเพราะว่าพอเราเอาประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็ยังเล็กอยู่นะคะก็เลยต้องทำเพิ่มนี่ลาเต้ก็เป็นบอสลาเต้คอยคุมงานใช่ไหมบอสลาเต้ก็เป็นเล่นกับเขาไอ้ต้องมาสกิดเป็นการสกิดหลังเขาเนี่ยสกิดไม่ได้จะไปไหนเหรอตอนนี้นะครับตัดไปตัดมาก็ใกล้เคียงกับอันแรกนะที่เราบอกว่าเล็กๆจะถอดใจตั้งแต่3อันแรกแล้วนะเอาแผ่นแค่นี้พอให้แมวขวนแต่กลัวเขาขวนกันไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกประมาณ10แผ่นนะครับทำยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่มันอันตรายตรงตัดนี่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับทาสแมวทำได้อยู่แล้วใช่ป่ะพี่ฟิล์มใช่ครับโอ้ตอนนี้นะครับพ่อก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนแรกที่เราตั้งใจกันไว้อยากให้มันใหญ่ขนาดนี้นี่อยากได้อันใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับแต่ตัดไปตัดมาใช้เวลาตัดเกือบชั่วโมงคือปวดมือมากถึงจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เกินครึ่งเราก็โอเคแล้วนะนี่นะมันก็ยังใหญ่กว่าอันนี้แล้วกันน่ะเออใหญ่กว่าตรงสัมผัสเอาแล้วนะครับป้ายพร้อมหนูจะไม่ไปแสดงติดเนาะมันรอเรียงอ่ะพี่พีมรอแล้วนะลองจับดูดิลูกเบลลองให้หน่อยรอแล้วมายอดเลยครับพี่พีมตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์ไงเราต้องรีบประกบนะครับถ้าเกิดเราประกบช้าเนี่ยมันจะแห้งมันจะประกบไม่ติดใช่ครับมาแล้ววางดีอันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็วางได้พี่ฟิล์มเอาไม่เท่ากันนี่นะครับชิ้นแรกของเรานะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยหางดูพี่ฟิล์มเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวขอตรวจงานก่อนได้ไหมเดี๋ยวพ่อดูก่อนเดี๋ยวพ่อดูก่อนได้อยู่ครับประมาณนี้แหละเฮ้ยเหมือนมันจะรูดเดี๋ยวพี่ฟิล์มมันนี่ก็ข้างล่างมันไม่นี่เดี๋ยวพ่อหยอดเองดีกว่านี่ไงนะนี่ก็เมื่อกี้เราโมแต่แบบเอ๊ะพี่ฟิล์มมีของร้อนเดี๋ยวพ่อบีมันร้อนหรือยังน้องฟิล์มคอยส่งมาเนาะแล้วน้องๆก็จะบอกเฮ้ยน้องฟิล์มไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยน้องฟิล์มบอกมานั่งให้ครบ3คนค่ะได้แล้วมา3อันจริงๆแล้วมาทำเสร็จลองไหนก็ได้นะแล้วเราออกแบบนี้ทำไมแล้วทำไมเราไม่ทำเหมือนอันนี้อันแรกอะว่าจะไหนจริงจริงได้ดิทำมาขนาดนี้แล้วต้องได้นะครับมันไม่มีอะไรยากเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะจะมาล้มเหลวแบบนี้ไม่ได้
อ้าวกาวหมดถึงว่าบีบไม่ออกติดปะโอ้ยร้อนโอ้ยตกใจจะบอกว่าโลแอ่าได้ไหมพี่ฟิล์มมันจะสูงสูงต่ำต่ำหน่อยเขาเรียกว่าเคิร์ฟ DIY เคิร์ฟเคิร์ฟมันจะเคิร์ฟเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยดูดิมันเหมือนมดอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดเราจะแต่งเนี่ยเราก็ใช้มีดคมปาดปั๊บถ้าถามพ่อนะควรทำดีไหมพ่อแนะนำว่าไม่ไปซื้อดีกว่าใช่ครับไปซื้อสะดวกกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าน้องๆเนี่ยมาทำเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีดคัตเตอร์มันคมแล้วกลัวจะบาดมือเอานะครับแต่ถ้ามีผู้ใหญ่หรือมีผู้ปกครองนะครับก็สามารถให้ผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ได้นะครับเพราะว่าการใช้สิ่งของมีคมเนี่ยมันอันตรายนะครับแต่แนะนำคือให้ไปซื้อดีกว่าเพราะทำอ่ะมันนานแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับใช่คือเราจะไม่มโนเบงหุ้ยของเราสวยไหมนะครับเราต้องพูดตามความจริงนะครับมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่แมวเขาไม่ได้สนใจหรอกครับแค่ขึ้นไปแบบเล็บเขาจิกติดเขาก็จะขวนเลยนะเนี่ยหนูสังเกตนะเนี่ยเขาชอบทำตรงนี้ใช่ไหมไอ้เดี๋ยวหนูลองสาธิตเลยเดี๋ยวเขาจิกแล้วปุ๊บแล้วก็กึกจิกกึกจิกกึกใช่เหรอไม่ใช่ขวนอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่ทำอย่างนี้มันจิกไกลกันไกลอยู่ข้างล่างที่ฟิล์มมันจิกแล้วก็ขึ้นจิกแล้วก็ขึ้นมันไม่ใช่แบบนี่เลยเดี๋ยวเราใช้สติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างให้เป็นสีส้มนะครับแล้วเราก็รอแมวมาขวนใช่ค่ะฟิล์มตอนนี้เก็บรายละเอียดน้องๆจะถามแล้วฟิล์มมาทำอะไรคะมานั่งดูค่ะเก้าอี้มันมีอยู่3อันไงก็แบบให้มันครบๆไปแค่นั้นแหละเพราะหนูทำไม DIY ทำไม่เป็นหรอกทำได้แต่กินมาดูกันจริงๆตรงนี้มันควรจะเป็นสีเหลืองป่ะพี่ฟิล์มจริงๆถ้าเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยมันจะสวยมากเลยนะแต่สีนี้ก็สวยแล้วอันนี้นะฝั่งแรกเราเสร็จแล้วแล้วฟิล์มไปเอาสติกเกอร์มาลูกนี่ของแท้เลยนะว่างี้อะคะ2ตัวเราเลี้ยงไว้ก่อนนะชอบอันนี้ใส่ไปค่ะชอบตัวไหนแต่อันนี้ขอเก็บไว้นะวิธีการติดยังไงให้สวยก็คือติดไปเลยแบบไม่ต้องคิดโอเคคิดแค่ว่ามันสวยก็พอนี่ตรงกลางไอรอนมันไม่เหมาะค่ะไอรอนนี่มีผู้น่ารักเฮ้ยมีผู้มีน้อยเก็บไว้ไอ้ตัวนี้สวยนะของสะสมนะครับตอนนี้เอามาใช้แล้วนะนี่ไงพี่ฟิล์มอีกฝั่งนึงเอาตัวนี้ใส่ป่ะโอลาฟโอลาฟที่มีหนึ่งเดียวเนี่ยตอนนั้นหนูจำได้หนูเก็บโอลาฟไว้โอลาฟโหสตาร์แวร์สตาร์วอลเล่นให้เขาหน่อยนี่มีไอรอนเกิร์ลไอรอนแมนนี่บัตรเอลซ่าอันนะใครใครถามเงียบตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะไม่รู้ว่าตอนเด็กๆที่หนูเคยดูอ่ะนี่อันนี้ก็อยู่ในเรื่องม้วนอ่ะเหมือนเรามารีวิวสติกเกอร์เลยอ่ะเนาะที่ได้มาจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมสติพี่ฟิล์มใกล้เสร็จยังเหลือตัวตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพูโตพูโตดัฟฟี่เป็นเป็ดนี่นะดัฟฟี่ไม่ใช่เป็ดนั่นโดเดนดัตอ้าวเหรอแมวดัฟฟี่ไม่มีดัฟฟี่นั่นมันนี่ตัวนี้ดัฟฟี่คุกกี้ดัฟฟี่คุกกี้นี่ไงแล้วบอกไม่มีก็ไม่มีในมิกกี้เมาส์อ่ะอ้าวโดนั่นทำฮะโดนั่นนะโดนั่นทำงงงงก็ฟิวงงเลยถึงกับงงนี่นะคะก็จะเป็นที่รับเล็บแมวอันใหม่ของเรานะคะที่ DIY ให้น้องแมวของเราทั้ง3ตัวใช่ค่ะทำเองอันนี้ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ดิสนีย์แท้ดีนะเป็นอะไรที่แบบแพงโอ้ดูแพงอ่ะใช่แต่ตอนเนี้ยเด็กเทสเราหายไปไหนหมดแล้วนอนหมดแล้วทำช้าทำเสร็จช้าเขาประท้วงนอนกันหมดแล้วนะคะใต้นี้นึงแล้วเขาจะขวนให้เราไหมอ่ะจะมีขวนลาเต้ครับช่วยทำงานหน่อยครับลาเต้มึงตื่นแล้วก็จากไปเฮ้ยวันนี้ก่อนลาเต้เอาสักหน่อยไม่วางไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆบ๊ายบายแค่เดินข้าวอะไรอ่ะไม่น่าเล่นอ่ะสังเกตอันนี้มากกว่าตอนนี้นะครับลาเต้ควรแล้วลาเต้เปิดตัวแล้วรับเรียบแล้วถือว่าเราทำสำเร็จนะสำเร็จเราเปิดบริษัททำกันเลยไหมอ๋อแค่แมวเล่นตัวเดียวอย่าเพิ่งหวังไปไกลตอนนี้จิกใหญ่เลยนะครับหูยฟินลาเต้บอกหูยแท็กเลยแท็กเลยแล้วก็เย้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 โอ้ขึ้นมาทั้งตัวแล้วนี่ไงเขามีที่ค้ำเห็นป่ะนอนนี่นอนนี่มีล่องขุดใหญ่เลยเห็นไหมนอนแล้วก็ขุดจ้าปลื้มปลิ่มลาเต้บอกว่าชอบมากอะไรนะขออีกสองอันฝันไว้เถอะก็ถือว่าดีนะเราทำเสร็จแล้วก็แมวใช้งานได้จริงนะครับก็คือคุ้มแหละนะครับถ้าเกิดไปซื้ออันนี้ก็100กว่าบาทมั้งประมาณนี้ป่ะ
ประมาณนั้นแหละ200ใช่ไหมครับแต่ว่าเราทำให้เขาเองไงเราก็มีความสุขนะครับเพราะเราเป็นทาสแมวนะครับตอนนี้ครับลาเต้ก็ขวดใหญ่เลยจิจี้ขวดดีๆแล้วขวดหางลาเต้นะขวดจิจี้อ่ะเป็นน้องแมวตัวเล็กนะครับยังเขินอยู่นะครับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำที่ลับเล็บแมวนะครับจากกระดาษนะพวกเราได้ทำเองนะครับผลิตเองแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้จริงนะก็ประหยัดอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ามาเสียค่ากาวอ่ะเยอะมากใช่เยอะแบบเกือบร้อยใช่ครับผมแต่มันก็ดีไงพี่ฟิล์มเราทำให้กับแมวที่เรารักใช่ป่ะวันนี้กันมาทำที่ลับเล็บแมวจากกล่องกระดาษนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าลาเต้ขวนไปแล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราไปวางไว้ข้างหลังเดี๋ยวเขาก็มาขวนกันเองเลยพี่ฟิล์มใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่จ้าบ๊ายบาย